จะได้ขายได้แพงๆอันนี้ก็ไม่ถูกคือทุกสิ่งผมรับได้หมดนะมันมีอย่างนี้ที่ผมรับไม่ได้คือเอาพระเก๊มาขายราคาพระแท้ผมต้องบอกงี้ก่อนนะคนเล่นพระเก๊สมัยก่อนเขาจะบอกดูเอาอันนี้สำคัญคุณจะไม่โดนพระเก๊ราคาแพงหรอกครับเพราะคนที่เขาขายพระเก๊เนี่ยเขาจะใช้คำว่าพี่ชอบพี่ก็ดูเอาคำพูดของคนขายแบบนี้มันทำให้คุณเนี่ยไม่ปล่อยตังค์แพงพระหมื่นหนึ่งอ่ะคุณอาจจะซื้อสัก 3,000 บอกซื้อแค่ชอบเห็นไหมไอ้ที่มาของคำว่าแค่ชอบเนี่ยมันมีที่มาหมดแต่ถ้าเกิดว่าคนนั้นเปิดไม่รู้ดูเอาพระหมื่นหนึ่งแต่คนซื้อไป 2,000 แล้วเกิดพระมันแท้นะเขาเรียกว่าคนซื้อโคเซียนมันแฟร์ไหมมันแฟร์ทุกมุมแต่ปัจจุบันน่ะเอาพระเก๋อันนี้ผมไม่ได้ว่าสำนักบัตรการันตีไหนมันมีหลายที่แต่บางที่ที่มันออกบัตรมันออกได้นะครับพระเก๋ออกเป็นแท้แล้วแต่คนซื้อแบบออกบัตรได้ไหมโอ้ถ้าออกบัตรได้จะจ่ายตังค์จะจ่ายตังค์ที 2-3 แสนเนี่ยยังไงก็ต้องทำให้มันออกได้แหละครับจะเสียสักหมื่นหนึ่งให้บัตรมันออกได้ก็ต้องออกแล้วครับเพราะมีการก็ขายได้อีก 2,900 การเอาพระเก๋ไปขายราคาแพงๆพระเก๋ขายแสนหนึ่งอ่ะหัก 20% เท่ากับคุณขายพระเก๋ได้ 20,000 นะเอาพระเก๋ไปขายล้านหนึ่งหัก 20%เท่ากับคุณขายพระเก๊ได้วงละ 200,000 นะนี่มันคือช่องโหว่ที่มันไม่มีการคุ้มครองผู้บริโภคสุดท้ายเมื่อปล่อยตังซื้อสิ่งที่เราไม่รู้พอเรามารู้ทีหลังว่ามันไม่ใช่ไม่ชัดเนี่ยมันเหมือนกับยังไงก็ต้องยอมเสียส่วนต่างอ่ะเนี่ยฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าใครดีหรือไม่ดีระบบไหนดีหรือไม่ดีแต่ผมพยายามสื่อสารคุณว่าถ้าคุณดูพระเป็นปัญหาเหล่านี้มันจะไม่เกิดกับคุณผมจึงมุ่งเน้นวิธีการทำให้แฟนเพจของผมดูพระเป็นแค่นั้นเองซึ่งถ้าคุณดูพระเป็นเนี่ยมันจบตั้งแต่แรกไอ้วงจรดีหรือไม่ดีต่างๆมันจะไม่เข้ามาทำร้ายเราได้นั่นแหละครับอ่ะวันนี้นะครับเมื่อเวลาเกิดการประเด็นถกเถียงคือมันจะลามมาเลยครับคือเมื่อพระเก๋บอกว่าแท้หรือเวลาพระแท้ถูกตีเก๋มีกระบวนการพิสูจน์ไหมครับทุกวันเนี้ยพระแท้หรือเก๋ที่มีเรื่องกันในทุกครั้งมีกระบวนการพิสูจน์ให้จบถึงผลลัพธ์ว่าแท้หรือเก๋ซักหลวงพ่อหนึ่งไหมครับผมถามว่าทุกวันเนี่ยพระเนี่ยที่เวลามีประเด็นดราม่ากันขึ้นมาเนี่ยมีองค์ไหนที่ได้รับการตัดสินว่าแท้หรือเก๊สักองค์ไหมนะฮะเท่าที่ผมอยู่มาแทบไม่มีอ่ะแทบไม่มีเห็นไหมครับและคุณจะบอกว่ามันเป็นมาตรฐานสากลได้ยังไงเมื่อมันยังไม่มีการให้ความเป็นธรรมหรือตรวจสอบกับพระองค์ไหนให้มันจบยังไม่มีหน่วยงานไหนออกมาสรุปหรือบอกได้เลยว่าพระมันแท้หรือเก๋เออผมจึงบอกครับว่าต่อไปอ่ะนะการเล่นพระน่ะเล่นที่มีเอกสารการสร้างชัดเจนจากวัดอ่ะสบายใจสุดแล้วคนกำหนดพิมพ์อย่างที่ผมบอกอ่ะคนกำหนดพิมพ์ก็กำหนดจากพระที่ตัวเองเคยเห็น
ถ้าคุณเห็นพระน้อยคุณก็หมดพิมพ์ได้น้อยถูกไหมฮะแต่พิมพ์ที่หลวงพ่อสร้างมีกี่พิมพ์อ่ะมีใครไปค้นไปสืบค้นที่วัดกันบ้างหรือเปล่านั่นแหละครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับฉะนั้นน่ะการที่จะดูพระน่ะผมคิดว่าสำคัญสุดคือวิธีการสร้างนะครับนะวิธีการสร้างช่วยได้เยอะสุดนะอย่างตะกุดหลวงปู่ใจว่าเสด็จเนี่ยเมื่อก่อนผมเคยคุยเรื่องตะกุดหลวงปู่ใจอยู่พักหนึ่งนะครับจนมีคนมานั่งคุยกับผมเลยครับว่าพี่นะพี่อย่าเปิดเผยเรื่องลายมือได้ไหมผมก็บอกว่าคือเพราะผมอะสั่งทำเก๊เลยคือเอาว่านะตะกุดหลวงปู่ใจเนี่ยมันมีประเด็นคือตะกุดแท้ถูกตีเก๊ผมก็เลยหมั่นไส้ผมก็บอกว่าเอางี้คนทำเก๊เราก็รู้ว่าคือใครบอกไปจ้างเขา10,000ทำให้ผมที2ดอกพอผมจ้างทำผมให้คนของผมอะเอาตังค์ไปจ้างทำเก๊มา2ดอกแล้วผมก็แกะดูลายมือเลยผมก็แกะดูลายมือผมก็เทียบกับลายมือของแท้เลยผมยังมีจิตบอกเลยว่าเออจะไม่เปิดเผยลายมือเพราะอะไรเพราะไอ้ที่ขายกันไปทองคำนาคอะดอกเป็นแสนอะมันก็จะเดือดร้อนกันไอ้ตอนนั้นอะผมยังมีใจคิดแบบนี้ผมก็แค่บอกว่าเออไอ้มึงขายเก๊กันไปได้ตังค์ร่ำรวยอะก็ไม่เป็นอะไรแต่อย่าไปตีไอ้แท้ที่ไม่เหมือนของเก๊ที่มึงขายว่าเก๊สิมึงเล่นเก๊เป็นแท้เล่นแท้เป็นแท้ไปเนี่ยมันก็ไม่มีใครว่ากรรมใครกรรมมันแต่ถ้ามึงเล่นเก๊เป็นแท้แล้วมาบอกแท้เป็นเก๊เนี่ยอย่างนี้มันผีล้ำเส้นพระมันไม่ได้นะครับจนเรื่องราวของตะกุดหลวงปู่ใจปัจจุบันเริ่มกลับขึ้นมาแพงเริ่มกลับขึ้นแพงจะคุณคิดดิตะกุดปูจาดอกละแสนไอของเก๊เนี่ยต้นทุนดอกละ 4,000 เนี่ยมันขาย 50,000 ตัดราคาพระแท้แล้วก็ไปออกบัตรได้เหมือนกันนะแล้วคุณคิดว่ามันซื้อพระเก๊ชนะไหมมันขาย 50,000 ไม่ได้ดอกต่อไปมันจะขาย 30,000 แล้วใครจะไปซื้อตะกุดปูจาดอกละแสนนะเออนั่นมันคือประเด็นที่เกิดขึ้นวันนี้ผมอาจจะเรียบและเรียบเรียงนะเรื่องราวคำพูดไม่ค่อยดีไม่ได้กินกาแฟนั่นแหละครับจนมาถึงวันนี้เรื่องราวของตะกุดหลวงปู่ใจเนี่ยคุณดูดิเขาบอกว่าสมัยก่อนหลวงปู่ใจอ่ะต้องดูที่ปลายมันแบนๆเพราะมันเป็นการรีดขาดติ๊งต๊องผมมองเลยคุณเคยไปดูการรีดโลหะไหมตะกุดหลวงปู่ใจเนี่ยสายตรงทุกคนอ่ะคุณไปถามนะหลวงปู่ใจทำตะกุดยังไงหลวงปู่ใจมรณภาพปีอะไรบางทียังไม่รู้เลยหลวงปู่ใจจานในตะกุดว่าอะไรอ่ะมันตอบไม่ได้เลยมันตอบได้แค่ว่าเนี่ยแท้เป็นแบบเนี้ยผมซื้อจากพี่คนนั้นมาไม่เชื่อไปให้พี่คนนั้นดูก็ได้มีแค่นี้จริงๆในการขายนะสายตรงอ่ะพูดเหมือนกันหมดอ่ะเวลาจะขายพระกรมหลวงชุมพรเป็นอาจารย์ไอเป็นลูกศิษย์ปู่สุขปู่สุขเป็นอาจารย์เสด็จเตี่ยเสกจระเข้เป็นคนได้แท้เป็นแบบเนี้ยแท้ๆหายากแพงพูดแค่นี้บางครั้งถามปีมรณภาพหลวงปู่ยังตอบไม่ได้เลยหลวงปู่บอกว่าไม่รู้แต่ของผมเนี่ยทันแท้และเราต้องเชื่อเขาด้วยเหรอแบบนี้คือวงการมรรคเครื่องมันก็เป็นอะไรที่นะครับเอาไอ้ยังไงก็ว่ากันไปเอาไอ้เรื่องของเราดีกว่าเมื่อคืนได้ดูภาพบ้านของตัวเองแล้วเราทิพย์สนุกมากขอบคุณครับพี่ฤทัยอ่ะมาวันนี้ก็นะครับเดี๋ยวว่างๆนะเรามาคุยเรื่องเบี้ย
นะครับเรามาคุยเรื่องเบี้ยนะฮะของหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่บุญนะแล้วก็ว่างๆก็มาคุยเรื่องตะกรุดหลวงปู่ใจกันสักครั้งก็ได้ครับตะกรุดหลวงปู่ใจเนี่ยผมอะค่อนข้างโชคดีอย่างนึงผมได้คุยกับคนที่ย่าเขาเนี่ยนะทันที่ไปขอตะกรุดจากหลวงปู่ใจพอดีอันนี้ฝากเรื่องราวตะกรุดหลวงปู่ใจนิดว่าตะกรุดหลวงปู่ใจนะครับเขาไม่ได้ทำที่วัดนะครับเขาไม่ได้มีเครื่องรีดที่วัดตะกรุดหลวงปู่ใจเนี่ยถ้าใครอยากได้นะครับหลวงปู่จะให้ไปร้านทองแล้วพอคุณไปบอกร้านทองว่าเนี่ยหลวงปู่ใจให้มาทำตะกรุดร้านทองเขาจะรีดแล้วก็ตัดแผ่นทองมาให้คุณเลยร้านทองเขาจะรีดแล้วก็ตัดแผ่นเงินเนี่ยขนาดยาวนะที่เขารู้ขนาดเนี่ยมาให้คุณเลยแล้วคุณก็เอานะแผ่นเงินหรือแผ่นทองที่ร้านทองรีดเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปให้หลวงปู่หลวงปู่จึงจะทำตะกรุดให้แล้วนัดวันให้มาเอาฉะนั้นหลวงปู่ใจไม่ได้ทำตะกรุดเองที่วัดเบี้ยหลวงปู่เพิ่มก็เหมือนกันเบี้ยหลวงปู่เพิ่มยุคแรกๆเนี่ยถ้าใครอยากจะได้เบี้ยหลวงปู่เพิ่มนะฮะท่านก็จะบอกเลยว่าไปซื้อตัวเบี้ยมาจากในตลาดไปซื้อปลอดจากร้านขายยาเอามาให้ท่านท่านจึงจะทำให้และให้นัดวันมาเอาเหมือนกันที่วัดไม่ได้มีตัวเบี้ยที่วัดไม่ได้มีปลอดอยู่คือถ้าเราเข้าใจวิธีการผลิตเรื่องราวมันจะสอดคล้องนะฮะมันจะทำให้เราเนี่ยนะดูพระเป็นบางคนบอกว่านะเล่นพระจะหัดอ่านภาษาขอมไปทำไมอ่านประคอสาขอมได้ก็บวชแล้วมันเป็นคำพูดที่บ้านะผมบอกคุณจะขายยาจีนเนี่ยคุณอ่านภาษาจีนไม่ออกแล้วคุณจะจัดยาจีนให้เขายังไงคุณจะขายยาฝรั่งคุณอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกคุณจะจัดยาให้เขายังไงนะฉะนั้นเล่นพระเขาเขียนภาษาขอมเราก็ต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภาษาในเหรียญภาษาในพระคุณจึงจะรู้ว่าความหมายของสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคืออะไรไอ้คนพูดอ่ะมันปัญญาอ่อนอ่ะไม่ผิดแต่คนฟังอ่ะขอร้องว่าอย่าปัญญาอ่อนตามก็แค่นั้นเองนะครับไป